เรายังเถียงกันไม่จบนะไม่เถียงหรอกอย่านั่งชยันโตกันในเรื่องการศึกษานี่นะถ้าเรื่องบอกไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเนี่ยนะแหน่ไอ้เรื่องของการศึกษาหนึ่งนะเรื่องของวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยยังไงคุณลงไปเนี่ยมันไม่ได้ตอบกลับมาเป็นเงินแล้วบอกว่าไม่คุ้มไม่จริงมันคุ้มค่ายังไงก็คุ้มเพราะมันตอบกลับมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากกว่ารกหญ้ารกวัวรกควายเอาง่ายๆว่าถ้ารัฐมนตรียังไม่เห็นว่าคุณภาพของคนคุณภาพของเด็กคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็ไม่แปลกใจถ้าหากว่าเราจะมีรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้ในการดูแลประเทศก็ได้รัฐมนตรีหัวโป้งเหน่งพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นรัฐมนตรีที่ไม่รู้เรื่องการศึกษามาดูการศึกษารัฐมนตรีที่ไปเดินดูยางภาคใต้ยางเขาผลัดใบไปบอกว่าต้นยางเขาตายปีหน้าจะไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยนะก็จะได้คนประเภทนี้ออกมาแล้วครับแต่ว่าโทรมานิดนึงกินข้าวเราฉลาด023080555ผมกินทุกวันเนี่ยนะฮะข้าวกล้องข้าวสังหยดอันนี้ข้าวกล้องเลยนะเรียกไม่ถูกข้าวกล้องอินทรีย์แหละค่ะกาแฟล้างจานถั่วกินแล้วก็อร่อยแล้วก็ฉลาดด้วยเพราะมีโปรตีนแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับจนกระทั่งถึงเหลือเงินแล้วมาหยอดกระปุกออมสินแล้วก็จะมีสบู่มีผ้าเช็ดตัวอุ้ยอะไรมากมายเมื่อวานคุณต้นไปรับสายมาใช่ไหมเป็นไงบ้างอ่ะโอ้เยอะเลยครับโอ้เมื่อวานต้องขออภัยครับผมคุยเรื่องของโฉนดชุมชนแล้วก็บอกไปว่าสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้มีเริ่มไปแล้ว2แปลงที่จังหวัดนครปฐมตำบลคลองโยงครับอำเภอพุทธมณฑลครับเมื่อวานผมพูดเป็นอำเภอสารยาต้องขออภัยด้วยคือมันอยู่ติดกันนะครับแล้วที่อีกเรื่องนึงขอกลับไปที่เรื่องโรงเรียนเล็กหน่อยผมวิ่งไปรับสายเนี่ยคุณผู้ชมชื่อคุณสุขชัยโทรมาแกบอกแกเคยทำงานเป็นข้าราชการอยู่ในแวดวงของการศึกษาแกบอกหูเสียงนี่โกรธเลยนะแล้วบอกคุณต้นรู้ไหมที่ประเทศนิวซีแลนด์มีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่นู่นในทะเลสาบไกลๆเลยแล้วลูกเขาเนี่ยไม่ได้เรียนเขาแจ้งไปทางรัฐบาลรัฐบาลทำไงรู้ไหมครับผมก็นึกว่ารัฐบาลจะยุบบ้านเขาแล้วให้เขาย้ายบ้านรัฐบาลส่งครูสอนพิเศษนั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอาทิตย์ละ3วันเพื่อไปสอนลูกเขา1คนนั่นถึงได้ตอบการลงทุนเลยนะนั่นคือตอบได้ว่าประชาชนเขาเสียภาษีทำไมไงเพราะภาษีเนี่ยมันกลับมาเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเขาจริงๆคือประเทศไทยในยุคของการมีรัฐมนตรีเป็นผู้ดีตีนแดงแต่แข็งตีนเดินเนี่ยหรือว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอดมันชัดเจนมากคุณผู้ชมว่าความลำบากยากแค้นทั้งหมดที่เราทุกคนนะครับผมเนี่ยลูกคนธรรมดาเลยเด็กๆเนี่ยเรียนโรงเรียนใกล้บ้านเดินไป มีความสุขที่สุดเพราะผมคิดถึงพ่อผมคิดถึงแม่ผมผมอยากกลับมากินข้าวถ้าให้ผมไปเรียนไกลจากบ้านผมสัก20กิโลผมคงไม่ได้เป็นผู้เป็นคนอะใช่ไหมคือพอโตมาหน่อยผมย้ายมาอยู่แถบยานนาวาผมก็ยังเรียนอยู่แค่ตรงบางรักนั่นหมายถึงว่าคุณก็จะมีเพื่อนร่วมห้องเป็นคนที่อยู่ในย่านเดียวกันโตมาด้วยกันทํางานแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักกันถูกมั้ยทีนี้ถ้ารัฐมนตรีจะมีวิสัยทัศน์มากกว่านี้เนี่ยรัฐมนตรีต้องคํานึงอย่างที่อาจารย์กบกับคุณหนิงว่าคุณภาพของคนคุณภาพของการศึกษาต้องแพงกว่าคุณภาพของสิ่งปลูกสร้างต้องแพงกว่าความคุ้มค่าทางการลงทุนครับและที่สําคัญที่สุดวันนี้สังคมไทยประสบปัญหาเยอะเหลือเกินอาจารย์กบไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเด็กผู้หญิงใจแตกศิลธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเด็กตีกันหรือจะเป็นเรื่องของการมั่วสุมของเยาวชนทั้งหมดนี้มันมาจากสถาบันครอบครัวครับคุณผู้ชมแล้วถ้าครอบครัวกับเด็กต้องไกลกันเพราะนโยบายคิดเทอร์คาดไม่ถึงของรัฐมนตรีเนี่ยผมบอกแล้วเขาไม่เดือดร้อนหรอกครับลูกเขานั่งรถตู้ครับมีคนขับมีรถนำด้วยอยากกินอะไรมีอยากได้อะไรได้ถึงเวลาพอโตหน่อยก็ไปเมืองนอกเขาไปซื้อบ้านกันที่นั่นครับเขามีตั้ง 2,900 ล้านนี่คือเปิดเผยนะครับตามบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับคุณผู้ชมคิดสิครับว่าแล้ววันหนึ่งข้างหน้าถ้าโรงเรียนเล็กๆเหล่านี้ยุบทิ้งไปหมดแต่ละคนต้องทำอะไรรู้ไหมจันกบอะไรฮะตะเกียกตะกายส่งลูกไป10กิโลตะเกียกตะกายส่งลูกข้ามอำเภอนี่พูดถึงต่างจังหวัดนั้นกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยสาหัสหนักกว่านั้นทำไมรัฐมนตรีถึงไม่แสดงความเก่งกาจด้วยการไปยกระดับโรงเรียนเล็กๆขึ้นมาโดยใช้เงินไม่มากหรอกให้มันมีคุณภาพพอที่เด็กจะเอาชีวิตรอดจากสังคมปากเหี่ยวปากกานี้ได้แล้วกลับไปสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งกับพ่อแม่ได้นี่คือสิ่งที่คนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาต้องทำไม่ใช่รับใช้นักโทษคุณพงษ์เทพเทพกาญจนาเป็นรองนายกรัฐมนตรีหน้าที่ของแกนะครับดูแลเรื่องเขาพระวิหารและแก้รัฐธรรมนูญครับค่อยท้ายเอาไว้ให้ฟังแค่นี้แหละ
ค่ะนี่คุณพงเทพเขาหายไปนานมากนะคะพอเขากลับมาทีติด111ก็เขาไปติด111แล้วกลับมาปุ๊บทำอะไรบ้างนี่ให้เลิกให้กันบ้านให้ไว้ผมยาวได้นะเราก็ไม่ได้บอกว่าเด็กผมสั้นผมยาวแล้วเป็นอะไรหรอกหรือว่ากันบ้านมากน้อยอะไรแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เคยส่งเสริมคุณภาพของคนให้ดีขึ้นเลยอย่างที่บอกไงเขาตั้งใจให้ประชาชนเนี่ยโง่เขาไว้เป็นหนี้เขาไว้จนเขาไว้จะได้สอยจมูกไว้ใช้งานนานได้นะแต่ละเรื่องที่สร้างความเสียหายอย่างยิ่งเรื่องเงินบาทก็เหมือนกันคงคิดว่าคนไทยโง่มั้งคือตัวเองขายข้าวไม่ได้ตัวเองจำนำข้าวแพงตัวเองจะกู้2ล้านล้านจะกู้ 350,000 ล้านอยากเสียดอกเบี้ยถูกๆเพราะรัฐบาลตูดขาดทั้งหมดเป็นความผิดของแบงค์ชาติถ้าในสายตาคุณกิตติรัตน์พูดง่ายๆคุณประสานเนี่ยแพ้อ้วนๆตัวนึงเลยล่ะเอาโยนไว้ให้อย่างเดียวคุณหนิงลองอธิบายหน่อยสิว่าแกจะเอายังไงของแกเนี่ยคุณโต้งเนี่ยคุณโต้งเอาอย่างเดียวค่ะลดดอกเบี้ยและแกก็เชื่อว่าลดดอกเบี้ยจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่าได้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นเรื่องงัดข้อกันระหว่างกระทรวงการคลังกับผู้ว่าการแบงก์ชาตินี่แหละแต่เมื่อมีการมาประชุมพูดคุยร่วมกันค่ะคุณโต้งก็บอกว่าตอนนี้เสถียรภาพการเงินของบ้านเราดีกว่าเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมานะคะน่าจะเกิดจากการที่ภาครัฐมีความคิดเห็นที่ตรงกันมากขึ้นส่วนแนวทางในการดูแลค่าเงินบาทจากนี้ไปทางแบงก์ชาติกับกนง.จะได้ดำเนินการว่าจะมีการใช้นโยบายลดดอกเบี้ยหรือผสมผสานนโยบายซึ่งบางมาตรการแบงก์ชาติก็สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่บางเรื่องก็ต้องขอการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังตนก็ยินดีค่ะทั้งนี้มาตรการที่นำมาใช้มีความรัดกุมรอบคอบส่วนมาตรการที่ต้องแก้กฎหมายนั้นหากมีความจำเป็นที่เร่งด่วนกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะแก้ไขให้แต่ตอนนี้ยังไม่อยู่ในช่วงที่จะทำอะไรได้นะคะแล้วก็วันจันทร์นี้ค่ะ13พฤษภาคมนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเอกชนกับแบงก์ชาติและก็คณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อหารือถึงเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินบาทในตอนนี้ค่ะมันค่าเงินบาทก็แข็งค่าแต่อย่างที่บอกครับรัฐมนตรีก็ตั้งหน้าตั้งตาอยากจะลดดอกเบี้ยเมื่อวานก็ผมจะไม่ได้ใครบอกไว้มันมีกลไกทางเศรษฐกิจอีกมากมายที่ทำให้ค่าเงินอยู่ในสมดุลที่เหมาะสมได้ไม่ใช่แค่ลดดอกเบี้ยอย่างเดียวคือประเทศนี้มันแปลกนะออกพรบ.อนุญาตให้กระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้านครับคุณผู้ชมคือคุณโต้งเนี่ยเป็นคนกู้มาแต่ไม่ต้องมายุ่งกับเงินนะให้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เอา2ล้านล้านไปใช้ครับอนุมัติให้กระทรวงการคลังสำรองจ่ายผ่านธกส.ในโครงการรับจำนำข้าวพอสำรองจ่ายธกส.รับแบกเสร็จเรียบร้อยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าสังกัดธกส.ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าข้าวนั้นขายให้ใครไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าข้าวนั้นขายเท่าไหร่คุณผู้ชมว่าประเทศนี้แปลกไหมแล้ววันๆไม่ทำอะไรจ้องแต่จะลดดอกเบี้ยอีกคนก็จ้องแต่จะยุบโรงเรียน อีกคนก็จ้องแต่จะเอาเขาพระวิหารยกให้เขมรอีกคนก็จ้องแต่จะหนีการลงใต้อีกคนก็จ้องแต่จะแก้รัฐธรรมนูญดันปรองดองเข้าสู่สภาครับไม่มีสักคนเลยครับที่บอกว่ารัฐบาลผมในฐานะส.ส.พรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีร่วมคณะนี้ถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนรัฐบาลไม่แก้ปัญหาเรื่องยางพาราเรื่องปาล์มน้ำมันตกต่ำรัฐบาลไม่แก้ปัญหาเรื่องกับจำนำข้าวขี้โกงผมจะลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีไม่มีสักคนเลยนี่เขามีพูดกันไว้นะเขาบอกว่าเป็น future impossible tense มันไม่มีเลยเทนส์เนี้ยเคยได้ไหมเขามีเทนส์ใหม่ไง future impossible tense ผมขอเสนอคุณพงเทพเทพกาญจนาด้วยครับผมไปจังหวัดทางภาคเหนือบ่อยอาจารย์กบชอบขับรถไปในทางลูกลังเล็กๆทางเล็กๆระวังโดนดักนะผมเห็นป้ายโรงเรียนเสื้อแดงเยอะมากครับช่วยท่านช่วยกรุณาไปยุบโรงเรียนเสื้อแดงด้วยได้ไหมครับเพราะโรงเรียนเล็กๆอย่างน้อยๆถึงไม่คุ้มทางการลงทุนแต่ก็ยังให้ความรู้ให้เด็กๆขึ้นมาพัฒนาชาติแต่ผมว่าโรงเรียนเสื้อแดงสอนแต่เรื่องแตกแยกผมว่ายุบโรงเรียนเสื้อแดงก่อนเถอะผมกลัวว่าเขาจะไม่ใช่ไม่ยุบเขาจะยุบโรงเรียนดีเอาไปใส่ไว้โรงเรียนเสื้อแดงน่ะสิยุบก่อนเลยท่านในฐานะที่ผมเสียภาษีคนนึงช่วยกรุณาทำงานให้สมกับค่าจ้างของผมหน่อยนี่นะแล้วก็ผมอยากจะลาออกข่าวต่อไปเนี่ยไม่อ่านแล้วข่าวทำไรดีป่ะรวยที่สุดไปเปิดบริษัทที่ปรึกษาทำไมอ่ะรับปรึกษาโครงการน้ำก็ได้โครงการ 2.2 ล้านล้านก็ได้ขอแค่งานเดียวรวยกว่ารัฐมนตรีพงเทพคือถ้าพี่กบไปเป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงรวยกว่าคุณพงเทพอีกพี่กบทำงานเดียวเลยนะได้เท่าไหร่ชาตินี้ไม่ต้องทำอีกเลย 43,000 ล้านชาตินี้อีก10ชาติผมนอนตีค่าอะไรนะค่าจ้างที่ปรึกษามาถามผมเอา40 บาทพอ ผมจะให้คำปรึกษาว่าอย่าสร้าง
ประเทศนี้ยังไม่พร้อมเป็นหนี้อีก50ปีเอาผมไม่เอาตังค่าปรึกษาผมให้คืนอีก40บาทอ่ะโอ้โหเขาบอกค่าปรึกษาแพงเวอร์เลยนะคะวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบการกู้เงินค่ะมีคุณกรจติกะวณิชคุณสามารถราชพลสิทธิ์แล้วก็คุณเจือราชศรีโดยคุณกรเนี่ยบอกว่าจากการที่คุณประสานจันทวรกุลผู้ว่าการแบงก์ชาตินะคะเข้ามาชี้แจงกับกรรมการถึงประเด็นการกู้เงิน2ล้านล้านบาทแต่น่าเสียดายคุณกิติรัตน์เนี่ยเขาไม่ได้มาฟังด้วยเพราะว่าดูเหมือนที่ผ่านมาทางแบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังเนี่ยกับรัฐบาลจะไปกันคนละทางแต่คุณประสานเขากังวลเรื่องของความโปร่งใสในการใช้งบประมาณค่ะคุณสามารถราชพลสิทธิ์เนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลอย่างนี้ค่ะว่าโครงการนี้มีค่าจ้างที่ปรึกษาสูงถึง 43,000 ล้านบาทอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางมูลค่า 14,300 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็น 2.47% ของค่าก่อสร้างโครงการเลยนะคะที่เฉพาะค่าที่ปรึกษานี่คุณหนิงแค่ที่ปรึกษาได้เงินอย่างถูกต้องยังไม่รวมว่าจะมีค่าที่เขาเรียกว่าหักกัน 50% หรือว่าพูดง่ายๆโกงของอีกว่าสร้าง100บาทซื้อมาแค่30บาทไอ้นั่นที่รวมแล้วเนี่ยหมดไปไม่รู้เท่าไหร่นะใช่ค่ะแล้วในโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดี่ยวโดยการสร้างเพิ่มอีก1ทางก็ใช้ที่ปรึกษาวิศวกรที่เป็นคนไทยแล้วก็โครงการก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่กลับต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาสูงถึง 3.91% ค่ะในขณะที่ค่าที่ปรึกษาในรถไฟความเร็วสูงเนี่ยคิดเป็น 1.44% ก็เลยแบบทำไมมันแพงเวอร์ซะขนาดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแผนเรื่องของการบำรุงรักษาก็เลยกังวลเรื่องของงบประมาณว่ามันจะพุ่งสูงมากขึ้นนะคะ เราไปติดตามประเด็นนี้กับทนายของคุณกรจติกะวณิชรองประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบการกู้เงิน2ล้านล้านค่ะท่านผู้ว่าก็ได้สรุปว่ามีความกังวลเพียงแค่ว่าเม็ดเงินส่วนนี้ต้องใช้ด้วยความโปร่งใสแล้วก็ใช้ในโครงการที่จะส่งผลในทางบวกนะครับต่อเศรษฐกิจในระยะยาวก็คือพูดง่ายๆต้องมีความคุ้มค่านะครับซึ่งก็เป็นแนวความคิดและจุดยืนเดียวกันกับพวกเรานะครับที่ทำงานในฐานะกรรมาธิการและความกังวลของพวกเราที่แสดงออกผ่านสื่อมวลชนตลอดช่วงที่ผ่านมาก็คือประเด็นคำถามเรื่องความคุ้มค่าของหลายๆโครงการนะครับต่อคำถามต่อท่านผู้ว่านะครับว่าตามข่าวที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมาประเด็นปัญหายกตัวอย่างเช่นเรื่องการขาดทุนของแบงก์ชาตินั้นเป็นปัญหาในการทำงานของแบงก์ชาติหรือไม่เพราะถ้าแบงก์ชาติมีปัญหาก็จะต้องส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างแน่นอนท่านผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับก็อธิบายให้ฟังว่าประเด็นที่เป็นข่าวนะครับว่าทางแบงก์ชาติขาดทุนนั้นคำว่าขาดทุนจริงๆแล้วหมายความว่าอย่างไรนะครับเพราะท่านผู้ว่าแบงก์ชาติก็ได้ยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุนสำรองของประเทศเพิ่มขึ้นจำนวนเงินดอลลาร์ที่ถืออยู่ในมือจำนวนทองคำที่แบงก์ชาติถืออยู่ในมือนะครับไม่ได้มีการลดลงแต่อย่างใดแต่จะปรากฏการขาดทุนทางบัญชีในกรณีที่ได้แปลงมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้กลับมาเป็นเงินบาทในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเท่านั้นนั่นน่ะสิที่บอกว่าเป็นเดี๋ยวผมจะไม่อ่านแล้วถ้าพรุ่งนี้หายไปเนี่ยจะเปิดบริษัทที่ปรึกษาเพราะว่าวันก่อนที่ผมให้ดูจำได้ไหมถนนตรงแนวเลยน่ะ 6.5 กิโลเมตร7กิโลเมตรโครงการ 2.2 ล้านล้านเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยค่าปรึกษา100ล้านครับถนน7กิโลเมตรตรงอย่างเดียวเนี่ยเขาปรึกษาเพื่อให้มันตรงไง100ล้านบาทค่าที่ดิน600ล้านรวมแล้ว 3,500 ล้านเฉลี่ยกิโลเมตรละเท่าไหร่75กิโลเมตรละ500ล้านบาทโอ้โหนี่ถนนทองคำแสดงว่าต่อไปถ้าหากว่าจะให้เด็กๆจบมาแล้วก็ทำงานอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทำงานที่ปรึกษาดีที่สุดครับปรึกษาเรียนอะไรหรือเป็นที่ปรึกษางานเดียวไม่ต้องเรียนมากพวกนี้ถ้าเรียนมากไม่ได้ทำงานใช้วิธีอย่างเดียวเรียนวิธีเลียเลียไม่ต้องเรียนผมมีคำถามถึงคนเสื้อแดงทั้งหมดวันนี้คุณเห็นหรือยังครับว่าลูกหลานของคุณน่ะอาจจะต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่ไกลจากบ้านแต่เขากำลังจะใช้เงินปรึกษารถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นเงินภาษีของคุณเช่นกันนะครับ 43,000 ล้านบาทแล้วแน่นอนทุกโครงการของรัฐบาลมีเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นผมให้ 30% 43,000 ล้านบาทจากค่าที่ปรึกษาจะกลายเป็นค่าเก๋าเจี๊ยะหรือที่เขาเรียกว่าหมารับประทานอย่างน้อยๆ 13,000 ล้านบาทคุณยังทนกับรัฐบาลอย่างนี้อยู่อีกเหรอครับคุณยังจะให้กำลังใจกับรัฐบาลอย่างนี้อยู่อีกหรือในขณะที่ลูกหลานของคุณอาจจะต้องข้ามจังหวัดไปเรียนหนังสือไม่ไหวละมั้งนะเพราะเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ากระแสสังคมเนี่ย
อาจจะยังไม่ได้ยินแล้วก็เงียบเหลือเกินซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นการทำลายทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่างลงรากลึกที่สุดไปอีก50 60อีก1รุ่น2รุ่นเลยทีเดียวนะครับมันน่าน้อยใจอะค่ะงบประมาณในการที่จะมาพัฒนาด้านการศึกษาบอกว่ามันไม่พอต้องยุบต้องล้มต้องเลิกไปแต่งบประมาณที่ลงไปกับเรื่องของการที่ปรึกษามันเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทแบบนี้ในขณะที่งบประมาณเชื่อเถอะว่าโรงเรียนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคงไม่ได้ใช้งบประมาณเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านหรือล้านล้านขนาดนี้แต่มันให้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าเกินกว่าที่คุณลงทุนไปอย่างแน่นอนนะคะลองดูกันแล้วกันเปรียบเทียบกันดูง่ายๆแบบนี้แหละค่ะว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากกว่ากันโชคดีพวกเรายังไม่มีลูกสักคนเดียวไหมยิ่งกว่านี้อีกลุยกว่านี้อีกมาเรื่องต่อเรื่องปาล์มเรื่องยางนะครับก็อย่างที่รัฐบาลออกมาบอกว่าเขาจะพยุงราคายางด้วยการอนุมัติเงินไปซื้อ 50,000 ตันในราคากิโลกรัมละ4บาทแต่ยางเขาจะไม่ทำอะไรเลยแล้วหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์โดยการนำของคุณบุญทรงออกมาบอกว่าจะไม่ทำอะไรกับยางรัฐบาลก็กลัวเสียคะแนนเสียงกับพี่น้องชาวสวนยางเขาก็ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายยุทธพงศ์จลัดเสถียรออกมาบอกว่าไม่หรอกที่ไม่ทำอะไรกับยางเพราะว่าช่วงนี้ชาวสวนยางบริษัทเริ่มมีออเดอร์แล้วราคามันจะกระเตื้องขึ้นคุณถาวรเสนเนียมและคุณสาธิตปิตุเตชะออกมาพูดใน2เรื่องนี้ครับเรื่องแรกเรื่องปาล์มเรื่องของราคาที่ซื้อ4บาทจากรัฐบาลคุณถาวรบอกว่าก็ยังดีกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยแต่ส่วนที่รัฐบาลควรจะทำมากที่สุดก็คือนำน้ำมันปาล์มที่สต็อกไว้จำนวนมากไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าแปรรูปใช้แทนน้ำมันเตาส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเป็นการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มตกต่ำและลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยส่วนปัญหาราคายางเนี่ยที่คุณยุทธพงศ์บอกว่าโอ้โหช่วงนี้ออเดอร์เข้าคุณถาวรบอกว่ากรุณาอย่าเข้าใจว่าเป็นผลงานของรัฐบาลไม่ใช่เป็นผลงานรัฐบาลเลยเพราะเป็นไปตามกลไกตลาดโลกดังนั้นรัฐบาลอย่ามาอ้างรัฐบาลควรจะต้องบริหารจัดการงานที่ดีมีประสิทธิภาพและติดต่อกับบริษัทอุตสาหกรรมและผู้ผลิตยางพาราให้มากกว่านี้เชื่อว่าปัญหาจะจบลงส่วนคุณสาธิตบอกว่าถ้ารัฐบาลยังไม่แก้ปัญหาทั้งราคายางและปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำให้เวลารัฐบาลอีก15วันแล้วถ้าชาวสวนทั้ง2ชนิดนี้ออกมาก่อม็อบเรียกร้องความไม่พอใจก็อย่าสองมาตรฐานนะช่วยกรุณาจัดตำรวจและเจ้าหน้าที่มาต้อนรับม็อบด้วยเหมือนกับม็อบพวกแก๊งวิปริตกวป.เมื่อวานทีนี่ชัดเจนผมบอกแล้วไงคุณถาวรชัดเจนนี่คือราคายางเป็นกลไกตามการตลาดนะครับพี่น้องชาวสวนยางทั้งภาคใต้เหนืออีสานออกตกอย่าหลงเชื่อคุณถาวรบอกไม่ใช่ผลงานรัฐบาลรัฐบาลนี้มีฉายาภาษาจีนว่ารัฐบาลเหล่าเอี้ยปอหอคือไหว้เจ้าไปวันๆนะครับค่ะมาดูเรื่องอีกงบประมาณนึงค่ะอีกก้อนนึง 350,000 ล้านบาทกับ POR น้ำซึ่งก่อนหน้านี้คุณอุเทนชาติพินโยอดีตที่ปรึกษาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะไปยื่นฟ้องกับศาลแต่ว่าศาลไม่สั่งไม่รับฟ้องคดีแต่ปรากฏว่าคุณอุเทนบอกว่าผมรับไม่ได้คิดไปคิดมาไปศึกษาแล้วผมทำใจไม่ได้วันนี้ก็เลยมายื่นอีกครั้งนึงต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะให้คัดค้านคำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องในคดีนี้นะคะโดยคุณอุเทนบอกว่าตอนแรกที่ศาลไม่สั่งรับฟ้องเพราะว่าคุณอุเทนนั้นไม่ใช่คนที่เดือดร้อนเสียหายแต่พอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมันทำใจไม่ได้จริงๆเพราะว่าทั้งปี54แล้วก็55ทั้งคุณอุเทนแล้วก็บริษัทเสียภาษีรวมประมาณ5ล้านบาทเศษจึงเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของโครงการซึ่งจะนำภาษีของตัวเองไปใช้ประกอบกับตัวเองก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำลงทะเลด้วยเห็นอุปสรรคมากมายจาก TOR ค่ะและกลัวว่าจะเกิดการทุจริตแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศจึงไม่อาจจะปล่อยเรื่องนี้เอาไว้โดยที่ไม่ทำอะไรได้แล้วถ้าหากว่าหลังจากนี้นะคะไปงานจะไปงานนี้แหละค่ะจะใช้ช่วงเวลาของการประชุมน้ำโลกเวทีประชุมน้ำโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ที่คุณปลอดประสบจะเป็นพยานเป็นรายอ่ะเขาจะเริ่มประชุมกันวันที่14พฤษภาคมแล้วก็จะเดินสายค่ะไปเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็จะเดินสายไปตามเวทีต่างๆและชำแหละโครงการนี้ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วยค่ะมาเรื่องม็อบกวป.เมื่อวานถึงแม้จะจบไปแล้วนะครับครับแต่ดูเหมือนว่ามีสัญญาณมาจากรัฐบาลว่าต่อให้ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ให้ท้ายกันอยู่ลึกๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสถานที่จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณชวนนท์อินทรโกมังสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เขาออกมาเตือนครับว่าถ้ายังให้ท้ายสนับสนุนกลุ่มมวลชนอันธพาลที่เป็นฐานเสียงรัฐบาลให้ไปคุกคามสิทธิผู้อื่นก็จะมีประชาชนคนที่เห็นต่างรวมตัวกันแสดงออกถึงการต่อต้านแล้วคุณชวนนท์ยกตัวอย่างเช่นการแฮกเว็บสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วประจานคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าเป็นสตรอตตี้มอรัลนะครับคุณชวนนท์ก็เตือนเอาไว้ว่าการุณาอย่าสองมาตรฐานไม่อย่างนั้นวันหนึ่ง
ประชาชน2ฝั่งจะต้องปะทะกันและเกิดเหตุสูญเสียแน่นอนอืมค่ะมีความคืบหน้าอีกเรื่องนึงก็กวป.นี่แหละค่ะวันนี้แกนนำนะคะพงษ์พิสิทธิ์คงเสนาแกนนำกวป.พร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านค่ะมีคุณจรัญภักดีธนากุลคุณจรูญอินทจารย์และก็คุณสุพจน์ไข่มุกในข้อหากบฏล้มล้างรัฐธรรมนูญนะคะก็วันนี้ก็แจ้งจับ3ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะโลกเรามาถึงโลกเรามาถึงจุดที่โจรแจ้งจับศาลน่ะแต่คือไม่ยอมรับการทำงานของศาลนะแต่อีกคนหนึ่งนี่ขอประกันตัวทุกอาทิตย์เลยแทบจะเรียกว่าอาทิตย์ละสองครั้งมันไม่เก่งจริงอย่างปากนี่จันกบอะไรได้มันเอาไงไอ้คนไม่มันทุเรศอ่ะไหนบอกว่าจะไม่ขอโทษจะไม่ยอมรับจะไม่สนใจแล้วว่าไงทุกวันนี้ขอประกันตัวอีกแล้วครับสุนัขออกได้ไหมขอปล่อยตัวอีกแล้วก่อแก้วพิกุลทองวันเอาอีกแล้วครับวันนี้ยื่นขอคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลอาญาเพราะบอกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลทุกประการนี่เหตุผลครับศาลก็ใจดีนัดฟังพรุ่งนี้ก็มายืนด่าอีกใช่ไหมโอ้ยไอ้ดูหน้าดิดูหน้านี่ผมว่าหน้าตาเขาเหมาะนะเหมาะอะไรคือต้องมีลูกกงบังหน้านิดนึงจะดูดีฮะรอไงรอเมื่อวานเราสัมภาษณ์คุณทางด้านของกลุ่มคนไทยรักชาติคุณสมบูรณ์ทองบูราณแต่วันนี้เนี่ยทางด้านของกทมคือกทมก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามจะเจรจาบอกว่าสนามหลวงเนี่ยไม่สามารถที่จะมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองได้กทมก็มีหน้าที่เพราะว่าเขาต้องดูแลพูดง่ายๆเขาเป็นเจ้าบ้านก็ต้องดูแลพื้นที่ให้มันเรียบร้อยเหมาะสมกับงานที่จะเกิดขึ้นใช่แล้วก็มีการเจรจากับคุณชัยวัฒน์สินสุวงแล้วด้วยนะคะที่ชุมนุมที่สนามหลวงค่ะเพราะว่าไม่อนุญาตให้มาทำชุมนุมทางการเมืองได้แล้วถ้าหากว่าไม่ยอมย้ายออกไปเนี่ยก็จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบแล้วก็13พฤษภาคมก็จะมีงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยนะคะแต่คุณชัยวัฒน์ก็ยืนยันค่ะว่าจะขอใช้พื้นที่นี้ปักหลักชุมนุมต่อไปนะคะซึ่งก็จะให้เวลาแกนนำไปพูดคุยตกลงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ผมมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งอยากอ่านมากเลยเอาเลยวิชาญมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้กทม.ทบทวนการเดินเรือจะครองแสนแสบช่วงต่อวัดศรีบุญเรืองไปสิ้นสุดที่ท่าเรือมีนบุรีรวมระยะทาง11กิโลเมตรเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับ1คลื่นน้ำซัดเข้าตลิ่งทำให้บ้านเรือรับความเสียหาย2การเดินเรือดังกล่าวเดินเรือไปแล้ว7เดือนใช้งบประมาณไป31ล้านบาทซึ่งความเป็นจริงประชาชนที่มาใช้บริการต่อวันจำนวนไม่มากจึงขอให้กทม.ทบทวนว่าคุ้มค่าหรือไม่คำว่าคุ้มไหมแล้วไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเลิกเหรอคะคือวิชาญต้องการให้เลิกคุณวิชาญเนี่ยส.ส.เพื่อไทยเอาละแต่เหตุผลคือเดินเรือคลองแสนแสบไม่คุ้มค่าเพราะประชาชนใช้งานเรือน้อยคุณวิชาญต้องมาดูคลองแสนแสบในช่วงเช้าและช่วงเย็นว่ามันคับข้างหนาแน่นแล้วคนเบียดกันขนาดไหน นี่แปลว่าคุณวิชาญไม่เคยนี่อยู่หลังตึกเราเองนะเราไปยืนดูประจำจำอะไรนะคลิปที่คลื่นซัดคนน่ะตกจากเกือบตกจากโป๊ะได้ไหมก็ไอ้คลองแสนแสบเนี่ยเขามายืนอยู่นั่นไม่แล้วเขาบอกว่าหรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่หยุดเดินเรือนะก็เปลี่ยนเป็นเรือขนาดเล็กคือผมว่านะที่อาจารย์กบกับคุณหนิงพูดอ่ะโดยสารคนเยอะเนี่ยโอเคฟังขึ้นแต่อีกข้อหนึ่งครับคุณวิชาญครับแล้วรถไฟความเร็วสูงล่ะครับกู้2ล้านล้านบาทนะครับแล้วเขาบอกว่ายังไงก็ไม่คุ้มเป็นหนี้50ปีเขาให้ไปสร้างรางคู่เหตุผลเดียวกับที่คุณพูดแหละครับว่าไม่คุ้มควรจะเปลี่ยนเป็นเรือขนาดเล็กผมว่าคุณเอาเหตุผลนี้ไปสอนนายกรัฐมนตรีของคุณดีกว่าขอให้หน่อยเขาขอให้หน่อยเขาวนนิ้วแล้วนะฮะแต่อันนี้ผมให้ดูว่าไปดูมาเลเซียครับประเทศไทยดูแล้วกันมาเลเซียเนี่ยนะครับเขามีการรวมตัวประท้วงกันกว่า 50,000 คนแต่งกายชุดดำทั้งหมดเขาไปประท้วงผลการเลือกตั้งเรายังไม่รู้หรอกเลือกตั้งถูกหรือผิดแต่ทำให้เห็นว่าประเทศของเขาถ้าประชาชนยืนหยัดว่าอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็รวมตัวออกไปประท้วงแล้วบอกว่าเป็นการรวมตัวเพื่อประท้วงรัฐบาลที่บอกว่ารัฐบาลที่เหยียดเชื้อชาติและคนไปกันเนี่ย 50,000 คนเต็มสนามกีฬาเลยนะนี่ผมอยากดูแล้วกันผมอยากดูว่าคนไทยที่บอกว่าเป็นไทยเฉยไทยไม่รู้เรื่องไทยเป็นกลางไทยไม่ทะเลาะกับใครไทยไม่สีอะไรเนี่ยผมอยากให้ดูมาเลเซียไปบ้างไม่ได้ยุ่งให้คนออกนอกบ้านนะแต่ถ้าอะไรไม่ถูกต้องถึงวันนั้นเราคงจะเฉยไม่ได้อย่างเช่นคนมาเลเซียแบบในภาพนี้ครับวันนี้ต้องไปก่อนละเขาวนหลายรอบแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับเรา3คนร้อยข่าวยามเย็นเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ